วัสดีค่ะอลิสาเอ็กซ์ตรีมวันนี้นะคะหนีลูกไป2คนเราจะไปที่ร้านช็อปไทยกันนะคะเป็นช็อปของคนไทยเราเองนะคะเราจะไปซื้อซอสแล้วก็ซื้อเครื่องปรุงอะไรที่เป็นของไทยนะคะมาไว้เราจะซื้อตุนไว้ลูกก็ไปอยู่ที่บ้านคุณย่านะคะเป็นอาทิตย์แล้วกับน้องหมานะคะในแต่ละครั้งนะคะเราก็จะซื้อตุนไว้ประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือมากหุ้งพักของพวกนี้มันจะเก็บไว้บ่ได้หึงเฮาก็คือต้องซื้อมาเล็กๆน้อยๆพอหายอยากเนาะเราก็จะดัดแปลงเอานะคะเอาพักเข้าใส่แน่พักเข้าใส่แน่ก็เป็นอาหารไทยคือการแค่สิ่งสำคัญเลยก็คือแค่เราต้องใช้ซอสแล้วก็เครื่องปรุงน้ำปูน้ำปลามีปลามีปลาแดกมาไว้ค่ะอันนี้ขาดบ่ได้เลยนะคะเห็นฝรั่งอย่างนี้นะคะก็ทานอาหารไทยได้ทุกอย่างนะคะแค่ลดความเผ็ดลงมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่ทำเค็มไม่ทำอาหารรสจัดมากนะคะนี่พลขับของเราฮัลโหลถึงแม้เราจะมาอยู่ที่อังกฤษนะคะแต่เราก็รับประทานอาหารแบบอาหารไทยทุกมื้อเลยโดยเฉพาะอาหารอีสานบ้านเฮานะคะรอบๆบ้านจะภูเขาเลยรอบบ้านภูเขาจะเป็นแนวขึ้นลงขึ้นลงนะคะเราก็จะอยู่ตามแนวแบบนี้ค่ะนี่นะคะตอนนี้ดาฟโดลดอกไม้ประจำวิวนะคะกำลังจะบานแล้วก็ขึ้นเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอากาศวันนี้ก็จะคึ้มๆนะคะหนาวนิดที่จริงถ้าประมาณเดือนมีนาเมษานะคะใบไม้ก็จะเขียวเต็มไปหมดเลยแบบอุดมสมบูรณ์มากเหมือนทางขึ้นภูพานบ้านเราเลยเนาะตอนนี้เราเข้ามาถึงในเมืองกันแล้วนะคะแต่ยังไม่ถึงร้านไทยช็อปจะใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีโอ้ยคือฟ้าเอาเทลโพใหญ่อันนี้บีบแต่ให้พร้อมรถเมย์กับสิคือบ้านเฮาเลยค่ะนะข้างหน้าแต่ก็จะว่างๆนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยจะยุ่งนี่ไงเหมือนบ้านเราไหมนั่งงามๆมามีคนขับรถให้สบายนะคะมื้อนี้เพิ่นบ่อยากออกกล้องนะคะมื้อนี้เป็นคนขับรถไทยอย่างเดียวไปอยู่ไซก็ขาดอาหารไทยบ่ได้ค่ะโดยเฉพาะปลาบ้านเรานะคะตำส้มปลาแกงอ้อมประเภทนี้นะคะขาดบ่ได้เราต้องกินเราต้องเฮ็ดแต่ว่าแต่สิ่งสำคัญเราต้องเวมแมสก่อนไอเทคสเปซเวฟ yep you see on car in car yep I can't park here I can't park here babe yeah ของแล้วสวัสดีครับพูดไทยสวัสดีครับน่ารักนะคะ เดี๋ยวเราช้อปปิ้งก่อนนะคะ2เดือนเราก็มามีอะไรมีข้าวเหนียวนี่ไงข้าวเหนียวข้าวเจ้าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราดูนี่นะคะเขาจะจัดร้านเยอะแยะของมันไทยเราเยอะแยะเลยก็จะมีขนมมีมะยมด้วยนะคะมะยมแช่แต่เราเอาของที่เราอยากได้ดีกว่ามีมะกอกด้วยนะอันนี้เราจะเอาชาวเกาะสักสองผัดไทยเขาก็จะทำมาเป็นนี้นะมะพริกชี้ฟ้านี่เขาก็จะเอาสักสามแล้วกันตะไคร้ค่ะนี่คืออะไรอุ้ยปอเปี๊ยะเราไปห่อปอเปี๊ยะอยากหาอยู่พอดีอันนี้เป็นแผนกของมาม่าประเภทเส้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกของก่อนนะคะประมาณนี้
ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเลือกของก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องการเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะลืมนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นเส้นแล้วก็ซอสไปตุนไว้ก่อนนี่เราช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนเช็คบินอะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามันจะยุ่งมากในร้านของเขานะคะวันนี้นะคะเราใช้เงินไป216 พาวก็ประมาณคูณ40ก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่ามีคนบ่นนะคะyou have Taiwan expensive very expensive expensive เพราะว่าอะไรแต่ละอย่างก็แพงนะคะเพราะว่ากินอาหารก็กินอาหารไทยทุกมื้อนะคะก็คือเฮาเคยกินอาหารรสจัดเนาะพอไปกินอาหารของเขานี่กินได้แค่วันมื้อ2มื้อก็คือเบื่อแล้วค่ะกินไม่ได้ but you know already have Thai why expensive have Thai why if I have no money but food nice พอใจ you love food or love me I love food สมพอเนาะน้ำหนักเพิ่นยังขึ้น20กิโลเนาะเบางามสิ you love food you never love me no love food love 5 second เพิ่นนะเพิ่นว่าไทยฟู้ดนะเพิ่นมากหลายกว่ามากกว่าเมียนะคะเมียมันอันดับ2 no I love wife to cook Thai food see I love wife that's what you cook so not expensive you have two reasons you have Thai food and you have Thai wife see good expensive good for you เนี่ยค่ะที่ไม่กล้าขับมาเองเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็เพราะว่านี่ค่ะวงเวียนจะใหญ่มากใหญ่มากมีแบบแยกออกอย่างนี้อีกนะคะนี่เราก็เลยยังจะงงกับเส้นทางอยู่ก็เลยต้องให้คนขับรถเนี่ยขับมาให้นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเลนเข้าเลนขวาเลนขวาแล้วก็ไปอยู่เลนที่2เต๊ะคือดูออกอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่กล้ามาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วได้ของมา4กล่องนะคะ4กล่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรมั่งนะคะเราจะมาเช็คตามรายการนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เช็คของให้เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะคะนี่คือของที่เราตุนไว้สำหรับ 3-4 เดือนนะคะแล้วของทุกอย่างวันนี้นะคะเรา spend money ไป 8,600 กว่าบาท8,700 นะคะประมาณนี้คุณสามีนะคะมีการแซวนะคะว่ามีภรรยาคนไทยนี่ expensive ก็คือแพงนะคะแพงเขาบอกว่ามีภรรยาคนไทยนี่แพงอะไรก็แพงเพราะว่าเรากินแพงนะคะการอยู่การกินเราก็คือกินไม่เหมือนเขานะคะเราก็คือจะติดอาหารไทยเราอย่างรสชาติความเข้มข้นอะไรอย่างนี้เราชอบอาหารไทยนะคะเราก็จะปรุงให้ได้รสชาติของคนไทยเลยเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนไทยเราติดปากอะนะคะเพราะว่าอย่างซอสบ้านเขานี่ก็จะเป็นรสชาติที่บ้านเขาทานเลยนะคะจะไม่ได้รสชาติอย่างของไทยเราเขาก็เลยแซวนะคะว่ามีภรรยาคนไทยเนี่ยแพงค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องนำเข้านะคะอย่างอันเนี้ยนะคะก็อาจจะปลูกที่ได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษนะคะคุณแม่ก็ยังไม่ได้ลองดูนะคะเดี๋ยวจะหาวิธีลองเพราะว่าถ้าเราอยู่นานๆไปเนี่ยก็อาจจะทำได้เนาะคำปลูกอันนี้กันน่าจะปลูกเป็นอยู่นะคะเราเกิดมาจากเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนสำหรับตอนนี้นะคะคุณแม่เช็คของเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่จะขออนุญาตนะคะเก็บของเข้าไปในตู้เก็บของก่อนนะคะในคาเบิร์ตนะคะเก็บของเข้าไปในนี้เราจะแยกประเภทไว้นะคะได้ของพิเศษสำหรับคุณอรันต์ก็คือน้ำมันมวยนะคะไว้สำหรับนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อให้เขานะคะเราสต็อกไว้นานเท่าไหร่นะคะเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะไปเจอกับโควิดนะคะมันมีความเสี่ยงที่จะเจอได้นะคะถ้าเราอยู่บ้านเราก็คือไม่ต้องเสี่ยงกับโรคกับภัยอะไรนะคะแล้วตอนนี้ที่ประเทศอังกฤษก็คือยังล็อกดาวน์อยู่นะคะถ้าเราจะไปเนี่ยออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะเราก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อลิสาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ